เครื่องก็จะสนิทลงแล้วครับสนามบินอุตภเปาครับหน้าเขาเขียนอุตภองอุตภเปาระยองพัทยาสัมภาระกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือรวมถึงเอกสารการเดินทางในกระเป๋าเก้าอี้ด้านหน้าที่นั่งและบนที่เก็บสัมภาระอยู่ในศีรษะของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะออกจากเครื่องบินครับขอบคุณครับนี่บันไดแอร์เอเชียมาแล้ว Please check once again on your seat pocket and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. ก็ลงจากเครื่องครับเดินเข้างวงช้างครับนี่เป็นแบบปิดนะฮะมีแอร์เย็นก็เดินไปตามทางครับมีป้ายอุตภเปาและยองพัทยานี่ครับก็เป็นสนามบินอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือนะฮะดอนเมืองนั้นจะอยู่ในพื้นที่ของกองทัพอากาศก็จะมีโครงการพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่นี่ในอนาคตนะที่รับกระเป๋าครับครับรับกระเป๋ามีห้องน้ำอยู่ด้านนู้นครับก่อนนึงครับที่รับกระเป๋าแต่ว่าผมไม่ต้องรับนะเพราะว่าไม่ได้โหลดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นรถเข็นนะครับใช้เวลาใช้กดเนี่ยเพื่อดึงการเลื่อนนะฮะกดลงคล้ายๆกับระบบที่ดอนเมืองนี่มีโปรเจกต์อะไรเนี่ยของเซนทันเฟสติวัลนะฮะข้อมูลท่องเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็โรงแรมโปรโมทห้องอาหารอันนี้ข้อมูลเก่าแล้วนี่กันยายนนะฮะก็ออกไปด้านนู้นครับออกมาก็เจอกาแฟอเมซอนแล้วก็มีชาไข่มุกครับมีแลกเงินนี่ก็อุตภเปาครับข้างบนเป็นของเซ็นทรัลนะฮะนี่บอกไทยไลออนแอร์ขยายสู่อุตภเปานี่ผู้โดยสารน่าจะรอขาออกนะฮะมีไปหลายที่นะครับก็นี่ประดับเป็นพระอินทร์แผงสอนอะไรสักอย่างหรือพระรามพระลักษมณ์เองไม่รู้ก็มีหนุมานด้วยเคาน์เตอร์ของไทยไลออนแอร์ครับบางกอกแอร์เวย์ครับทำหรูเลยครับของบางกอกแอร์เวย์มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะอาหารซูชินะครับดูดีเลยมันเช็คอินไทยไลออนครับชั้น2ก็มีขึ้นไปนะครับผู้โดยสารเขาออกลองประเทศชั้น2มีแอนตี้แอนครับแอร์มีแต่เหมือนยังไม่ได้เปิดใช้งานนะ
เวียดเจ็ตครับมีเวียดเจ็ตด้วยแล้วก็เอเชียครับนี่มีเคาน์เตอร์เช็คอินเองมีมุมคริสต์มาสครับข้างบนก็เป็นร้านขายของอะไรต่างๆนึงก็เช็คอินของเอเชียครับอันขาเข้ารอบประเทศเข้าด้านนี้ตามสบายเลยลูกไม่ต้องห่วงนี่มีแลกเปลี่ยนเงินนู้นมีห้องน้ำมีซิมทรูครับอันนี้รถทัวร์มานะครับพวกทัวร์เอามาส่งผู้โดยสารกลับบ้าน ATM กรุงไทยออมสินเดินไปดูด้านนู้นมีรถเข้าเมืองไงมั่งมีตู้ ATM ทหารไทยแล้วก็กรุงศรีครับตรงนี้เนี่ยถ้าเดินออกมาก็คือตรงประตูแรกที่เราออกมาเลยเนี่ยออกมาตรงนี้ก็จะออกนี่เลยเมื่อกี้ผมบนไปอีกด้านนะครับเพื่อถ่ายให้ดูสนามบินนี่ก็บอกว่ามีป้ายรถบัสนะครับรถเช่ารถลิมูซีนไปทางนี้เขียนว่าบัสคาร์เรนต์นะบัสรถเช่าแล้วก็ลิมูซีนฮะนี่ก็รถเช่ามินิบัสทูโฮเทลนะพัทยา150บาทมันมีไปรษณีย์ไทยนะฮะรถแท็กซี่พัทยาไอยองมินิบัสนะครับไประยองก็มีนะครับรถเช่าเอกนะฮะไทยเลนเอซับเอวิสบิสคาร์นะฮะได้ตั๋วนะครับบริษัทส่วนภูมิเรือพาครับ150บาทครับไปพัทยานะฮะก็ไปส่งถึงที่โรงแรมถ้าอยู่ในย่านจอมเทียนกับพัทยานะฮะผมก็ไปแถวซอย13ก่อนนักท่องเที่ยวก็รอกันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนป้ายของกองทัพเรือนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือนึงก็มีรถที่ส่งตัวนักท่องเที่ยวผ่านมาครับนี้น่าจะเป็นมินิบัสกำลังเข้ามาเป็นมินิบัสนะครับก็เปิดแล้วครับ